เจอกันอีกแล้วกับโอ้ไมค์คิดนะครับคลิปนี้หลังจากที่เราได้รีวิวตัวรถแอมบูเลนส์นะครับรถพยาบาลที่มีฐานเปิดมีเสียงมีไฟไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปนี้เรายังคงอยู่กับรถตู้แต่ไม่ใช่รถตู้ธรรมดาเพราะคันนี้เป็นรถตู้บังคับวิทยุนะครับรถตู้บังคับวิทยุสีแดงรูปทรงแบบนี้เพื่อนๆน่าจะพอเดาได้มันคือรถตู้คล้ายๆรถตู้เอาผ่านนั่นเองนะครับแต่อันนี้เป็นของที่คุณตาซื้อมาฝากพี่เทียนเนาะซื้อมาจากในห้างเลยนะครับคันนี้สีแดงแล้วมีลูกเล่นสำคัญคือนี่ประตูเขาเขียนว่าออโต้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าปกติรถบังคับเนี่ยประตูมันมักจะเปิดไม่ได้เนาะมันจะเป็นรถแบบฟิกมาเลยแล้วก็แค่วิ่งเดินหน้าถอยหลังนะแต่คันนี้พิเศษนี่ประตูเปิดมาโชว์ให้เห็นด้วยแง้มด้วยประตูมันเปิดได้แล้วเขียนว่าออโต้นะครับเราจะมาดูกันว่ามันมีลูกเล่นยังไงบ้างนี่นะครับตอนอื่นดูกล่องก่อน RC ย่อมาจาก Radio Control นะครับแล้วก็ไลท์ด้วยก็คือมีแสงมีไฟนะครับอันนี้ขนาด1:18ก็คันจะประมาณนี้นะครับก็จะไม่ใหญ่มากประมาณพวกรถโมเดลรถเหล็กนะครับที่น้องๆเล่นกันแต่จะเป็นโมเดลไซส์ใหญ่แล้วนะตัวกล่องออกแบบมานี่ถึงจะเป็นรถตู้นะแต่ว่าเขาออกแบบเป็นออโต้เรซิ่งนะแล้วก็นี่เป็นรถสปอร์ตนะครับรถสปอร์ตแน่นอนลูกเล่นนะครับด้านหน้ากล่องบนหัวกล่องก็เป็นด้านหน้าถอยหลัง6ออปชันนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นรถคันใหญ่อันนี้ซื้อมาจากในห้างเลยนะนี่ไม่ได้ซื้อจากร้านขายของเล่นที่ตลาดนะอันนี้คุณตาใจดีซื้อมาให้จากที่ห้างเลยนะครับราคาตั้ง329บาทเนี่ยแต่ก็ต้องรู้กันว่ามันมีอะไรดีนี่ราคายังติดอยู่เลยเห็นไหม329บาทนะครับนี่มัลติไดเรคชั่นมีไลท์แล้วก็มีตัวบังคับแหมจริงๆไม่ต้องบอกไงรถบังคับมันก็ต้องมีตัวปรับองศาการวิ่งอยู่แล้วเนาะนะครับตัวรถก็คันไม่ได้ใหญ่มากนะครับ1:18นะเรามาแกะดูกันอันนี้ตัดสกอตเทปรอไว้แล้วกล่องเปิดมาก็มีฝาตรงนี้ชื่อนี่กล่องเราเขียนไว้ด้านหลังนี่นะครับนี่พอแกะออกมาปุ๊บตัวฐานกล่องนะครับทำเป็นลูกเล่นนิดหน่อยก็คือเป็นเหมือนกับถนนนี่ Sense of Passion นะครับมีภาษาอังกฤษด้วยนี่เห็นไหมทำเป็นเหมือนลายถนนนะครับแล้วก็รถไม่หลุดเพราะอะไรเพราะมีตัวล็อกนี่ตัวนี้ตัวล็อกมาตรฐานนะอ่านแบบแหลกแกะตัวล็อกก่อนตัวล็อกไม่ได้เป็นน็อตนะครับเป็นสลักแบบนี้ขึ้นห้างเขามีมาตรฐานนิดนึงนะครับแกะสลักมาปุ๊บเรารู้แล้วเป็นรถบังคับมีรีโมทคอนโทรลแต่ว่าก่อนถึงที่บังคับดูตัวรถก่อนคันนี้ชอบสุดๆเลยเพราะว่าตั้งแต่เห็นในกล่องแล้วนะครับเมื่อกี้ก็คือประตูออโต้ใช่ไหมแต่เปิดไม่ได้นะออโต้นี่แสดงว่าต้องใส่ฐานแล้วเปิดแน่นอนแต่เป็นรถบังคับที่นี่โอ้โหเจ๋งอะเปิดประตูด้านซ้ายด้านขวาได้และที่สำคัญนะครับนานๆจะเจอรถบังคับที่พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาเหมือนกับเมืองประเทศไทยเลยนี่นี่พวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาเห็นไหมนี่ขวามือนี่พวงมาลัยอยู่ทางนี้คือด้านขวามือก็เท่ากับคันนี้เป็นรถอพาร์ทเวอร์ชันไทยแน่นอนเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าพวงมาลัยอยู่ด้านขวามือปกติของเล่นนะครับไปย้อนดูคลิปเก่าๆเราได้ของโอไมคิดส่วนใหญ่รถของเล่นไม่ว่าจะเป็นรถบังคับโมเดลต่างๆพวงมาลัยมันจะอยู่ด้านซ้ายเพราะว่ามาตรฐานของทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่มาตรฐานส่วนใหญ่ของทั่วโลกเนี่ยพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายมีแค่ไม่กี่ประเทศที่พวงมาลัยอยู่ด้านขวานะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยของเล่นถ้าเขาผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ผลิตที่จีนใช่ไหมแล้วเขาก็ผลิตขายทั่วโลกเนาะส่งไปหลายประเทศเลยเขาก็จะไว้ด้านซ้ายเป็นหลักนะครับคันนี้เป็นด้านขวานี่แสดงว่าโอ้โหเก็บรายละเอียดให้คนไทยได้ดีเนี่ยนี่ผมไว้ด้านขวานะครับดูแล้วก็ด้านในมีกระปุกเกียร์นะเห็นไหมเห็นไอ้กระปุกตั้งๆนี่ไหมนี่มีกระปุกเกียร์มีด้านคอนโซลมีจอมีที่วางแขนด้วยโอ้รายละเอียดดีนะครับคือพอให้มันเปิดประตูได้ปุ๊บเนี่ยมันเพิ่มเยอะนะเพราะรายละเอียดข้างในต้องดีไม่ใช่แบบเปิดมาแล้วเป็นพลาสติกโล่งๆเนาะแต่บางคันที่แบบปิดทึบกระจกดำในข้างในเขามีหรอกก็มีแต่กรอบด้านนอกนะครับดูเห็นไหมโอ้โหรายละเอียดสุดยอดไปเลยนะครับไฟด้านหน้าไม่รู้จะมีไฟหรือเปล่านะแต่ว่าที่กล่องเขียนว่ามีไฟก็น่าจะมีนะนี่นะครับมีไฟตัดหมอกด้วยแต่ว่าดวงไฟน่าจะเป็นตรงนี้นี่ครับเป็นไฟ LED 2ข้างนะครับด้านหน้านี่คือเอาผ่าชัดๆเลยแต่เอาผ่าสีแดงแต่งซิ่งนี่ไม่ค่อยเจอนะส่วนใหญ่จะ VIP นะครับนี่เห็นไหมนี่มีไฟแล้วก็ทำเป็นแถบสีเงินมาด้วยให้ไฟมันออกมาชัดเฉพาะจุดนะครับล้อหน้าเป็นล้อฟรีล้อหลังมาที่บังคับนะครับล้อฟรีแล้วก็เป็นยางนะดูตัวแม็กก็เท่อยู่นะนี่แม็กไนโตรโอ้าวทำไมมีสติ๊กเกอร์แม็กมาด้านเดียวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วต้องถอดออกสงสัยติดมาติดผิดมาแน่เลยงานจีนนะครับเขาต้องมีบ้างนี่ถอดออกติดไว้ก่ะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนี่จริงๆแม็กนะครับเขาเป็นลายแบบนี้นี่นะครับเป็น10ก้านใช่ไหมมีก้านยกแบบนี้
ด้านหลังไม่มีไฟนะเป็นสติกเกอร์โอ้แต่เสียดายยังเป็นสติกเกอร์อยู่นะนี่เบอร์000วันนี้ออกแน่แล้วก็ไฟด้านหลังนะครับน่าจะทำพลาสติกใสนะแม่ทำเป็นอย่างนี้ดูเสียราคาหมดเลยนะแต่ก็โอเคนะตัวห้องคนขับเปิดได้แบบนี้2ข้างนะครับ2ข้างแล้วก็ตรงนี้เป็นออโต้แล้วก็ดูสิด้านหลังเปิดได้ด้วยสุดยอดโอ้รถบังคับที่เปิดได้แบบนี้นี่แสดงเปิดได้ทั้งคันเลยนะ2ข้างนี้2อันนี้เดี๋ยวต้องใส่ฐานแล้วดูว่าจะบังคับเปิดยังไงแล้วก็เปิดด้านท้ายได้ด้วยแต่เปิดท้ายมาปุ๊บไม่เห็นอะไรเห็นเบาะหลังนะครับโอ้เท่ไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันลองใส่ฐานกันปึ๊บอ๋อเดี๋ยวก่อนไปดูใส่ฐานดูตัวรีโมทก่อนตัวรีโมทก็มาตรฐานนะครับไม่มีอะไรแล้วก็นี่มีปุ่มตรงกลางก็คาดว่าจะเป็นปุ่มที่ไว้ใช้สำหรับเปิดปิดประตูนะเพราะว่าเดินหน้าถอยหลังซ้ายขวามีหมดละเปิดปิดประตูนะครับเดี๋ยวเรามาแกะใส่ฐานก่อนตัวรีโมทนะครับเป็นฐานขนาด 2A หรือว่า AA 2ก้อนนี่เราเตรียมฐานไว้แล้วปึ๊บแล้วก็ปิดนี่นะครับแล้วก็ตัวรถจะเป็นฐานแบบน่าจะเป็นฐานแบบชาร์จนะเดี๋ยวลองดูก่อนเป็นฐานแบบชาร์จนะครับเป็นฐานแบบชาร์จแต่ว่าก้อนเล็กดูนะนี่เป็นฐานชาร์จครับแต่ว่าก้อนเล็กนิดเดียวนะครับเป็นฐานชาร์จก้อนนี้เดียวเนี่ย500มิลลิแอมเองพอฉันเล่นแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วล่ะแต่ว่าก็ชาร์จแป๊บเดียวมันก็จะเต็มหมดนะครับใครไม่พอใจก็เดี๋ยวนี้ฐานชาร์จมีขายเยอะใน Lazada Shopee นะครับตามร้านออนไลน์มีอ่ะเปิดดูก่อนปึ๊บไม่มีไฟไม่ติดไฟอาจจะติดตอนเราบังคับลองดูสิอันดับแรกเลยนี่อ๋อไม่ใช่ว่ากดทีเดียวแล้วมันเปิดปิดนะต้องกดค้างนะครับนี่นะครับดูต้องกดค้างไว้อย่างนี้ดูนะกดปึ๊บออโต้จริงเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าซื้อมาตอนแรกอย่าถ้ามันเปิดอย่างนี้อย่ามือไปดันนะเดี๋ยวพังเดี๋ยวฮะต้องกดปึ๊บแต่อย่างนี้ปุ๊บก็จะเดินฐานดีนะดูสมูทไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ใช้ได้ลองเปิดให้หมดทั้งคันนี่ข้างในพอเป็นเปิดเห็นไหมต้องมีเบาะอีกเบาะปึ๊บนี่มีเบาะคนนั่งเห็นไหมมองไปถึงด้านหลังเปิดด้านหลังอีกโอ้ดูมันจะแบบว่าครบเครื่องเปิดทุกประตูนี่เป็นรถบังคับที่เปิดทุกประตูแล้ววิ่งเปิดทุกประตูแล้ววิ่งนี่ดูไฟมาแล้วเวลาวิ่งเป็นไงไฟมาแล้วนี่ปิ๊บ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 ถอยไม่มีไฟเดินหน้ามีไฟไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีไฟเลี้ยวนี่ล้อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าโอ้ไฟสว่างใช้ได้นะปิดประตูปิดประตูเวลากดเปิดปิดนะครับมันจะมีช่วงหน่วงนิดนึงดูเพราะฉะนั้นถ้าปิดก็ไม่ต้องสนิทแล้วมันจะสนิทพอดีปึ๊บเห็นไหมเดินหน้าซิ่งอยู่ซิ่งอยู่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดี๋ยวหน้าก็สำหรับคลิปนี้นะครับเจ้ารถตู้เอาผ่านบังคับได้สีแดงมาพร้อมลูกเล่นเปิดปิดเปิดปิดประตูโอ้ไม่คิดแล้วก็มารีวิวให้ดูคันนี้ราคา329 บาทได้มาจากห้างซุปเปอร์ชีฟที่ภูเก็ตนะพอดีคุณตาไปภูเก็ตมาก็ถ้าถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เจ้ารถตู้คันนี้ด้วยนะครับจากโอ้ไม่คิดขอบคุณมากครับเอ้